ตอนนี้เป็น SLE อะค่ะหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะแต่คนทั่วไปก็จะรู้จักว่าเป็นชื่อโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเขาเสียไปด้วยโรคนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นโรคนี้แล้วก็เป็นแบบรุนแรงแล้วแล้วคุณหมอก็บอกว่าผลตรวจออกมาเนี่ยคือร่างกายเรารับไม่ได้แล้วมันระบบข้างในคือมันเสียไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกก็จิตตกไปนิดนึงอะค่ะก็ยอมรับแล้วก็จิตตกแล้วก็นั่งน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่ามันหลายอย่างอะค่ะมันก็คิดถึงพี่สาวสองคนที่เสียไปแล้วก็ลูกเขายังเล็กหมดเราก็ลูกเล็กเหมือนกันแล้วก็คิดถึงแม่ว่ากลัวแกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอเราก็จิตตกไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแต่ก็คิดว่ามันโชคดีที่เรารู้ก่อนแล้วก็เราจะได้เตรียมตัวหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะได้ไม่ยังมีเวลาที่จะทำอะไรได้อีกนิดหน่อยไม่รู้ว่าระยะเวลาที่เราจะอยู่เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่ามีระยะเวลาตอนนี้คิดดีเดี๋ยวบอกว่าดีนะที่เป็นเพราะว่าฉันจะได้ทำแต่บุญกุศลแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปคิดร้ายอะไรกับใครปล่อยวางได้หลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่แล้วก็หมั่นเก็บบุญกุศลของเราไว้แล้วก็รอวันอย่างเดียวอ่ะวันไปจะได้ไปสงบแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปล่อยวางอะไรพวกนี้ได้เยอะเรื่องความโกรธความโมโหหรืออะไรพวกนี้มันก็ปล่อยวางได้เยอะค่ะยิ่งทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรเนี้ยแหละก็โอเคปล่อยได้ปล่อยวางได้อะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเราอาจจะประมาทก็ได้อาจจะเผลอไปทำชั่วทำเลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเป็นโรคนี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เราก็จะได้ไม่ต้องไปทำเรื่องไม่ดีทำชั่วทำเลวแล้วเราก็จะบอกทุกคนว่าอย่างเช่นน้องๆที่ทำงานในร้อยก็บอกอ่ะรีบทำบุญทำอะไรอย่าผัดวันอย่าผัดวันประกันพรุ่งทำอะไรก็ทำอะไรที่ดีที่คิดว่าดีให้รีบทำตอนนี้ก็คือเราทำพินัยกรรมไว้ให้ลูกอะค่ะคือดูแลเรื่องที่ว่าถ้าเราจากไปเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงใครจะเป็นคนดูแลเขาแล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยเขาจะได้เงินมาจากไหนเราก็จะเตรียมให้เขาหมดว่าเขาจะได้อะไรบ้างตอนที่เราเสียไปนะคะแล้วก็ทำไว้เสร็จแต่ส่วนคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าคุณแม่เนี่ยลูกเยอะพี่น้องก็จะเป็นคนดูแลให้หมายถึงว่าท่านก็แล้วก็ปลอบท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็เห็นเราเข้มแข็งท่านก็ไม่เศร้าแล้วตอนแรกก็อาจจะมีฟูมฟายร้องไห้เพราะลูกเสียไป2คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เห็นเราเข้มแข็งท่านก็เข้มแข็งไปด้วยถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงอาจจะช็อกเหมือนกันอาจจะแบบฟูมฟายกว่านี้อาจจะแบบโอ๊ยโรคถล่มทลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ยังมีภาระมีลูกเล็กๆมีคุณแม่มีครอบครัวมีเพื่อนนะบางทีตอนนี้ก็แบบเวลานอนหลับเนี่ยค่ะก็จะคิดไว้ก่อนผู้นี้อาจจะไม่ได้ตื่นนะอะไรอย่างเงี้ยฝึกเอาไว้ก็ฝึกตายเหมือนที่ก็ฟังของพี่ไพศาลนะคะเทพธรรมท่านก็ฟังก่อนขับรถไปก็ฟังท่านก็จะบอกว่าให้คิดว่าเป็นวันสุดท้ายหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยลองฝึกจิตดูว่าถ้าเราตายไปณตอนเนี้ยนี่คือการนอนครั้งสุดท้ายหรือไปเลยอะไรเงี้ยก็พยายามฝึกเหมือนกันมีหนังสือที่แสดงเจตจำนงอะค่ะนี่ก็ทำไว้แอบทำไว้แล้วก็บอกญาติใช่แล้วก็บอกญาติพี่น้องบอกทุกคนไว้แล้วว่าห้ามเด็ดขาดห้ามมาเจาะห้ามมาอะไรถ้าเกิดรู้ว่ารักษาไม่ได้คือมันระยะสุดท้ายแล้วก็เราก็ขอแบบไปอย่างสงบให้เรามีสติอะจนถึงสุดท้ายอะเพราะบางทีถ้าเราเจ็บป่วยมากๆสายระยงระยางเจาะเราไม่รู้ว่าเราจะมีสติหรือเปล่าตอนไปแต่ว่าถ้าเราไม่มีสายระยงระยางหรืออะไรเราอาจจะมีสติแล้วก็ไปก็ได้อันนี้สำคัญก็เลยแอบทำไว้เหมือนกันค่ะแอบทำไว้ทุกอย่างคือเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรห่วงค่ะ